Now I would like to invite Dr. Warapon Sokhati Yanirak, former Secretary General of the Securities and Exchange Commission of Thailand, to give the keynote address on unlocking entrepreneurial potential with equity crowdfunding. Please give Dr. Warapon a warm applause. Okay. ขอบคุณทุกคนครับที่มาในงานวันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เชิญมาพูดด้วยวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าท่านทั้งหลายในที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสตาร์ทอัพเจเนเรชันนะครับก็ผมเรียกว่า S generation นะครับท่านจะเป็นคนหนึ่งที่สำคัญในการปลุกประเทศไทยให้ก้าวกระโดดไปอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่อยู่ที่ท่านทั้งหลายนะครับเพราะว่าในหลายปีมานี้เราอยู่ในเศรษฐกิจที่เรียกว่า production driven economy เศรษฐกิจที่ผลิตนะครับมีโรงงานมีคนย้ายไปตั้งโรงงานในเมืองไทยชวนไปตั้งโรงงานในเมืองไทยรับจ้างผลิตที่เขาสั่งให้เราผลิตส่งข้อเสนอมาให้เราเสนอราคาผลิตเสื้อบ้างอะไรบ้างถูกก็ผลิตที่นี่ถ้าที่เราถูกไม่พอก็ไปผลิตที่อื่นแทนแรกหลายปีมาก็ผลิตเมืองไทยเป็นหลักนะครับเราก็เป็นประเทศรับจ้างผลิตให้เขาเวลาผ่านไปก็เริ่มย้ายประเทศอื่นก็ผลิตได้ถูกกับเราหมดแล้วเวลานี้เพราะในการพยายามที่จะผลิตให้ถูกโดยพยายามใช้เทคโนโลยีก็ไปช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนใช้ค่าแรงที่ถูกเพื่อจะสู้ตลาดกับเขาเราก็ได้ประโยชน์มาเหมือนกันในการพัฒนาประเทศระยะหนึ่งแต่เราก็น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้ใช้เงินตราจากการส่งออกในระยะเวลาดังกล่าวมาพัฒนาให้เราก้าวกระโดดแบรนด์ของเราก็มีน้อยสินค้าที่ส่งออกก็เป็นสินค้าที่รับจ้างผลิตเป็นส่วนใหญ่เราก็ไปไหนไม่ได้ไกลรอเพียงว่าเขาจ้างเราต่อไปหรือไม่รอเพียงว่าจะซื้อของเราหรือไม่ยอดส่งออกก็ซุดมาเรื่อยๆเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่เรามักจะอ้างว่าตลาดโลกเริ่มแย่ลงกำลังซื้อเริ่มหดหายเศรษฐกิจชะลอตัวลงก็เป็นข้ออ้างพอฟังได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเพราะว่าหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งและคู่ค้าของเราการส่งออกกำลังกลับตัวขึ้นแล้วเรายังไม่ได้กลับตัวเลยก็แปลว่าสินค้าที่เราส่งออกส่วนใหญ่อาจจะไม่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกอีกต่อไปแล้วก็ได้หรือต้องการน้อยลงจะเห็นว่าบริเวณภาคกลางตอนใต้ที่ว่าไว้นี้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของอิเล็กทรอนิกส์ผมผ่านหลายทีระยะหลังๆก็เริ่มโล่งลงเงียบลงท่านทั้งหลายอยู่แถวนี้คงจะพอเห็นได้เพราะท่านมาทำงานแถวนี้ทุกวันหรือว่าใกล้เคียงลดลงไปเยอะนะครับเพราะว่ายอดส่งออกเราส่วนหนึ่งมาจากฐานผลิตที่มาจากอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแต่ว่าคนนิยมและสั่งสินค้าเราCD-ROM ผมว่าน้อยลงไปเยอะ RAM คงจะหายไปมากหรือแม้กระทั่งพูดถึงซอฟต์ดิสก์คงหมดไปแล้วเราเป็นผู้ส่งออกคนหนึ่งโรงงานเหล่านี้ก็อยู่แถวๆนี้ที่น่าตกใจเราเคยคิดว่าดิจิทัลแคมราก็จะทำกำไรและทำงานส่งรายได้เข้าประเทศไทยคนก็เลือกใช้ดิจิทัลแคมรากันหมดเวลานี้และนี่คือถิ่นผลิตดิจิทัลแคมราด้วยตรงนี้เขาใช้อื่นแทนมากแล้วเห็นไหมครับแปลว่าเราไม่ได้ยกระดับตัวเองจากการพัฒนาการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมถือผมเรียกย่อๆวทน.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเขาซื้อของเราเพราะเราถูกคนอื่นเขาซื้อของเราเพราะเราเนี่ยพอจะใช้ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีคนอื่นถูกกันหมดแล้วถ้าท่านไปกัมพูชาท่านจะตกใจค่าแรงถูกกับเราผมว่านอกน่าจะ1/3ถูกกับเราระดับประมาณ1/3ของเราเองมั้งแน่นไปหมดเวลาเย็น4 โมงท่านกรุณาถ้าจะไปสนามบินท่านกรุณาเตรียมตัวล่วงหน้า2 ชั่วโมงแล้วจะไปไม่ได้เลยเพราะมีแต่รถออกจากโรงงานเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าอะไรต่างๆมากมายนะครับที่นั่นเป็นฐานผลิตใหม่แล้วในเวียดนามในลาวในกัมพูชาในพม่าและในประเทศอื่นๆเรากำลัง
สูญเสียตลาดไปด้วยเหตุผลหลายประการเราต้องขยับตัวเองจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ขับเคลื่อนในการผลิตไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยฐานของคุณค่าของมันผมเรียกว่า value driven economy เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยคุณค่าคือแปลว่าอะไรแปลว่าคนซื้อของเราเพราะเรามีคุณค่าน่าซื้อน่าใช้มีประโยชน์อรรถประโยชน์มากกว่าไม่ใช่เพราะถูกกว่านั่นแปลว่าเขาอาจจะคำนึงราคาน้อยหรือไม่คำนึงราคาถ้ามีประโยชน์มันช่วยรักษาโรคเราได้มันเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงมันเป็นยาที่มีคุณภาพมันทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างมันมีประโยชน์ในเรื่องการทำให้สินค้าเรามะม่วงของเราไม่มีตลาดในสหรัฐอเมริกาเพราะไกลมากในการส่งไปถ่ายพร้อมข้าวเหนียวมะม่วงในนิวยอร์กข้าวเหนียวมะม่วงจานหนึ่งประมาณ 7-8 เหรียญมีข้าวเหนียว2สกู๊ปแล้วมีแอปมีมะม่วงครึ่งซีกแต่เป็นมะม่วงจากประเทศอื่นรสชาติสู้เราไม่ได้แข็งๆฟ่อนๆหน่อยยังขาย 6-7 เหรียญเลยแต่ทำไมมะม่วงน้ำดอกไม้เราไปไม่ถึงเพราะมันสุกก่อนจะถึงแล้วมันก็เละก่อนจะถึงก็หวังว่านาโนเทคโนโลยีที่เรากำลังทำอยู่ห้องข้างๆนี้จะพัฒนาสารเคลือบมะม่วงที่ทำมะม่วงนั้นค่อยๆสุกและผลิตพอดีที่นิวยอร์กเป็นต้นนี่คือตัวอย่างที่เราอยากจะเห็นเราไม่ได้หวังว่าท่านจะต้องพิจารณาวิสัยทัศน์เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรถึงขนาดยิ่งคิดเป็นอาวุธนั่นก็ทำได้ก็ดีแต่ไม่ถึงขนาดนั้นท่านสามารถทำสิ่งที่มีอยู่ให้ไทยให้มีคุณภาพมีคุณค่าแห่งการน่าใช้ประโยชน์สะดวกขึ้นมากมายแปลว่าซื้อของเราของเรามีคุณภาพของเรามีคุณค่าในการใช้คุณภาพอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีคุณค่าในการใช้มีความคุ้มค่าแห่งการเลือกใช้มีประโยชน์อรรถประโยชน์เพราะฉะนั้นฐานของไซเทคโนโลยีอินโนเวชันเนี่ยมันมาจากหลายเบสเบสหนึ่งก็มาจากการคิดริเริ่มโดยอาศัยวิชาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพัฒนาไปสู่การคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอีกฐานหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มอันหนึ่งคือสารความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์มาจากความคิดสร้างสรรค์อันมาจากสายเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันแต่ความคิดสร้างสรรค์มาจากฐานอื่นเหมือนกันฐานพัฒนาให้ของนั้นน่าสะดวกน่าสุขใจน่าเห็นน่ารักน่าชอบสะดวกใช้ประทับใจไม่เห็นชื่นชมไม่ได้ดูถูกใจเพราะฉะนั้นมันแปลว่าการดีไซน์การออกแบบการทำอะไรพวกนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันการทำหลายอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้ก็ทำได้เราเคยดูหนังกังฟูมาก่อนสมัยก่อนใช้คนแสดงจริงๆเพราะต้องถ่ายกันในโรงต้องมีสลิงห้อยแบบบางๆวิ่งจู๊ดวิ่งไปวิ่งมาบางทีก็คงไม่ใช่ง่ายตกมาคงไม่น้อยแล้วก็บางทีก็เผลอเห็นในสายบ้างในภาพยนตร์ออกมามีสายโผงโยงยางบ้างเหมือนกันแต่สมัยนี้เป็นยังไงเขาสามารถทำทุกอย่างได้หมดให้เหมือนจริงได้ทุกประการนะครับเพราะการพัฒนาครีเอทีฟเหล่านี้มาจากฐานอินโนเวชันบวกกับฐานครีเอทีฟมาจากฐานครีเอทีฟด้วยแอนิเมชันเอฟเฟกต์ต่างๆที่ขึ้นถ้ามนุษย์เราสนุกกับการดูมนุษย์เราก็ต้องการความสนุกความสะดวกความสบายใจความบันเทิงเป็นของคู่กับชีวิตมนุษย์เราเหมือนกันมันสิ่งนี้ก็จำเป็นจะต้องมีเหมือนกันและนี่ก็เป็นสิ่งที่คนยอมไปซื้อซีดียอมไปดูหนังราคาแพงก็ยอมดูแล้วสนุกมีความบันเทิงใจแล้วก็ขายได้ทั่วโลกเหมือนกันนี่คือตัวอย่างที่เราอยากเห็นท่านทั้งหลายพัฒนาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของเราแปลว่าเราจะต้องย้าย move เคลื่อนที่จากเศรษฐกิจฐานลากมาจาก production different economy มาสู่ value different economy ซึ่งแปลว่าต้องทำหลายอย่างมากนะครับ base มันมีหลาย base นะครับ digital base scientific base creative base knowledge base หลายเรื่องพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นและทำได้อยากให้ทำแต่พอคิดจะทำขึ้นมามันก็ต้องใช้เงินเอาเงินที่ไหนล่ะมันก็ไม่ถูกนักเท่าไหร่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดมาตลอดตลาดทุนเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเสาหลักเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาคนอาจจะไม่รู้
ม่เข้าใจและไม่เห็นมันแต่ทั้งหมดนี้ต้องเรียนว่าตลาดทุนเนี่ยเป็นคือเสาเศรษฐกิจที่สำคัญในยุคปัจจุบันและอนาคตตลาดการเงินประเภทอื่นนั้นอาจจะเป็นยุคที่เกิดขึ้นในมยุทธ์ยุคแรกแต่จากนี้ไปเป็นยุคใหม่แล้วที่ต้องใช้กลไกตลาดทุนซึ่งเป็นกลไกที่ทันสมัยมีความเข้าใจเป็นเรื่องของการเข้าถึงเข้าใจได้มากท่านสามารถใช้ตลาดทุนในทุกเรื่องได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการพัฒนาธุรกิจของแต่ละบริษัทแต่ละธุรกิจและตลาดทุนยังเป็นเครื่องมือช่วยให้แก่ผู้เริ่มต้นด้วยก็ได้ถ้าเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งก็ทำได้ดังนั้นเพราะฉะนั้นกลไกตลาดทุนนั้นแปลว่าเราสามารถใช้มันเป็นที่ระดมทุนของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและรวมไปถึงธุรกิจที่เกิดใหม่ก็ได้ถ้าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งก็สามารถใช้กลไกตลาดทุนทำให้คนเข้าถึงทุนได้เพราะฉะนั้นตลาดทุนมีหน้าที่ทำให้เกิดการเข้าถึงทุนให้ได้มีหน้าที่การทำให้เข้าถึงการลงทุนด้วยพร้อมกันนั้นแปลว่าอันแรกคือต้องทำให้เกิด accessibility นั้นภารกิจตลาดทุนที่ดีจะต้องทำให้เกิดการเข้าถึงทั้งของคนที่ต้องการทุนและคนที่มีทุนเช่นเดียวกันที่เข้าถึงการลงทุนด้วยลองคิดดูถ้าสองฝากไม่เคยพบกันเลยมันคงแย่หน้าที่ของกลไกตลาดทุนคือทำให้สองฝากเติบโตเข้มแข็งและเข้าถึงกันและกันอันสะสมอันจัดสรรอย่างเหมาะสมด้วยเครื่องมือกลไกทางการเงินความเสี่ยงผลตอบแทนเป็นตัวปรับสมดุลของมันใช่ไหมครับเราคิดดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงทุนได้อย่างบางประเทศไม่ไกลจากบ้านเราก็ตายจะหาเงินก็เรื่องยังไงไอ้คนมีเงินไม่ทำยังไงเหมือนกันก็ทุกอย่างก็ค้างหมดนะครับนั้นการเข้าถึงทุนจึงสำคัญมากแต่การเข้าถึงทุนอย่างเดียวมันจะต้องตอบไปว่ามันต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้การเข้าถึงทุนได้อินสตรูเมนต์ที่จะทำให้เกิดการเข้าถึงทุนเข้าถึงการลงทุนของคนมีทุนเข้าถึงการระดมทุนของคนต้องการเงินอันอินสตรูเมนต์จึงสำคัญมากอันตราทุนที่ดีจะต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่ดีมากพอที่สอดคล้องกับการเข้าถึงทุนของคนแต่ละคนแต่ละกลุ่มได้ที่สำคัญต้องมีตัวกลางที่ดีintermediary ที่เก่งมีความสามารถและมีความหลากหลายขนาดใหญ่รับผิดชอบเรื่องการระดมทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตัวกลางโบรกเกอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางธนาคารสถาบันการเงินหลากหลายรวมถึงที่ต้องสร้างต่อไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วตัวกลางประเภทหนึ่งเรียกว่า cloud funding งั้นตัวกลางจะสำคัญมากที่ต้องสร้างขึ้นในตลาดทุนอันที่4สำคัญมากคือกลไกของตลาดเรียกว่าตลาดต้องสร้างตลาดตลาดคือใครตลาดก็คือที่พบกันระหว่าง2คนไม่จำเป็นที่ต้องมีตัวตนงั้นตลาดก็คือการพัฒนาให้เกิดการตกลงกันได้ด้วยราคาที่เหมาะสมนะครับก็ต้องสร้างกลไกตลาดตลาดแรกแปลว่าอะไรเช่นไพรมารีเก็ตที่คุ้นเคยกันถ้าธุรกิจแข็งแรงดีพอก็สามารถระดมทุนได้โดยการเสนอขายครั้งแรกเช่นเราธุรกิจก่อตั้งมาสัก5ปี10ปีแล้วตอนนี้ไปได้แล้วเริ่มต้องการระดมทุนขนาดใหญ่ขึ้นจะย้ายจากบริษัทขนาด200ล้านไปเป็น 1,000 ล้าน 2,000 ล้านก็ระดมทุนอีกสัก 3-400 ล้านอย่างเป็นต้นก็เชิญชวนคนทั้งหลายที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแล้วเพราะว่ามันไกลเกินกว่าจะบอกญาติพี่น้องแล้วอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเกิดการสร้างตลาดแรก primary market เรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่า IPO เรียกภาษาชาวบ้านให้ชัดๆหน่อยเรียกว่า initial public offering การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกบริษัทที่เป็นเอกชนส่วนครอบครัวอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นมหาชนเพื่อรวมทุนไปทำโรงงานขยายโรงงานทำธุรกิจใหญ่โตขึ้นก็เสนอขายหุ้นครั้งแรกต่อประชาชนให้ประชาชนมหาชนมาเป็นเจ้าของร่วมด้วยกับเราเราอาจจะถือบริหารอยู่70 60ต่อไปได้คอนโทรลได้อะไรได้แต่ได้อาศัยเงินคนอื่นพายที่เล็กก็เป็นเจ้าของคนเดียว 100% ก็คงเติบโตไปได้ช้าตอนนี้เราต้องการจะเติบโตให้มากขึ้นก็เป็นพายที่ใหญ่ขึ้นแต่มีความเป็นเจ้าของเหลือสัก 70% เอาเงินคนอื่นมาร่วม 30% มันก็กลายเป็นเจ้าของที่พายใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าของ 70% กับกลายเป็นเจ้าของเดิมอยู่คนเดียวพายร้อยเล็ก 100% กับเปลี่ยนแปลงมาเป็นพายที่ใหญ่ขึ้นเราเป็นเจ้าของ 70% ของพายใหญ่ขึ้นแต่มันทำให้ติดตามเติบโตมากมาย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาชนเรียกว่า primary market ระดมทุนอย่างเก่าเรียกว่า IPO และ IPO ก็คือว่าเมื่อเขาขายกันได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีที่รองรับให้มาเปลี่ยนมือได้ไปชวนเข้ามาลงทุนรอบแรกแล้วเรียกว่าเกิด IPO เกิดขึ้นแล้วเขาบอกเราต่อไปเพื่อต้องการใช้เงินจะไปขายใครบอกเออไม่รู้จะขายใครเราต้องสร้างตลาดรอมารองรับก็บอกว่าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภาษาอังกฤษเรียกว่าตลาดรองภาษาอังกฤษนะครับวิชาการเรียกว่า secondary market ตลาดรองเพื่อรองรับการเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อตลาดแรกไปก็มีทางออกก็เลยยินดีซื้อตลาดแรกไปเพราะรู้ว่าถ้าจะไม่ต้องใช้จงการจะ take exit ก็จะไปขายในตลาดรองได้แล้วก็ได้เงินทำกำไรขาดทุนแล้วแต่กรณีออกไปได้แล้วเอาเงินไปทำอื่นต่อไปงั้นตลาดรองจะสำคัญมากเช่นเดียวกันที่จะพัฒนาตลาดแรกตลาดแรกไม่เข้มแข็งตลาดรองก็เกิดไม่ได้ตลาดรองก็เกิดไม่ได้ตลาดแรกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเสื่อมเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเอาแหละเรากำลังพูดถึงธุรกิจที่เติบโตมาเป็นขนาดพอใช้ได้แล้วจึงจะมาเสนอขายประชาชนต้องขนาดพอใช้ได้มีหลักมีฐานพอสมควรมีผลประกอบการมีกำไร100 200 300ทุนทะเบียน100 200 300ก็แล้วแต่ต้องมีตัวมีตนพอสมควรแล้วก็แปลว่าผ่านกระบวนการมายาวหลายปีแล้ว5ปี6ปี10ปี20 40 60ปีแล้วถึงจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นมหาชนระดมทุนใหญ่โตขึ้นมาแล้วแต่ขนาดแล้วแต่การพัฒนาการแต่ละแห่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลามากและต้องแข็งแรงแล้วแปลว่าได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานมากอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจึงจะเข้าสู่ตลาดแรกได้เอ๊ะถามว่าแล้วผมจะทำยังไงที่จะให้ข้างหลังตลาดต้นน้ำมันเกิดขึ้นคือก่อนหน้านั้นอีกที่ก่อนจะมีการตั้งธุรกิจขึ้นมาแล้วจะเริ่มต้นเกิดมาเป็นเม็ดกล้าเป็นต้นกล้าเป็นต้นแล้วก็ค่อยเติบโตเป็นต้นใหญ่และผมจะทำไงพวกนี้ที่ผ่านมานั้นไม่มีใครเห็นความสำคัญมากเท่าไหร่เพราะว่าแค่พัฒนาการตลาดแรกตลาดรองนี่ก็เหนื่อยพอแล้วแต่ต้องเรียนว่ามันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเราต้องสร้างคนใหม่ๆให้มีโอกาสเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีแต่บริษัทธุรกิจที่ตั้งมา20ปี10กว่าปีมาจากครอบครัวใครมาครอบครัวเล็กๆใครไม่มีกำลังก็เกิดไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนมีโอกาสเกิดทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นทำความฝันตัวเองให้สำเร็จผลได้นำความรู้ที่เราเรียนมาจากวิทยาการใหม่ๆจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกหรือไม่จบก็แล้วแต่มีความฝันมีความคิดมีความสามารถในเชิงประดิษฐ์เทคนิคต่างๆก็มีโอกาสที่จะเสนอสินค้าขายและระดมทุนได้เช่นเดียวกันสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนที่อาจจะครอบครัวใช้เวลา10ปี10ปีเราจึงจำเป็นต้องสร้างตลาดต้นน้ำให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าไม่มีเช่นนั้นเราจะไม่มีธุรกิจใหม่และเติบโตเข้มแข็งได้ที่น่าสนใจก็คือเรามีบริษัทที่ดีบุคคลเนี่ยน้อยมากในประเทศไทยนะครับในขณะเศรษฐกิจของประเทศที่มีประชากรประมาณ70ล้านคนมีธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลเป็นตัวเป็นตนเนี่ยที่ยื่นภาษียื่นอะไรต่างๆเป็นตัวเป็นตนเนี่ยน้อยมากนะครับท่านนับแล้วเป็นแสนแสนนั่นเองแล้วเราจะเกิดเติบโตประเทศให้กำลังเข้มแข็งได้ยังไงจากกำลังมีแค่นี้นะครับไม่สัดส่วนไม่สอดคล้องกับประชากรถึง70ล้านคนแต่มี business entity เนี่ยเท่านี้เองนะครับจะไม่นับที่มีการยื่นงบดุลเป็นปกติได้แสดงภาษีปกติได้นี่น้อยไปอีกนะครับยังอยู่ระดับประมาณหมื่นๆเองนะครับประเทศรันด้วยกระบวนการธุรกิจที่อยู่ระดับประมาณแค่นี้ไม่ได้เราต้องสร้างหน่วยก้านใหม่ๆและต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่คิดทำธุรกิจได้จึงจะไม่ต้องสร้างแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นในหลายปีมานี้4ปี5ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างตลาดทุนจนประสบความสำเร็จมากระดับหนึ่งทีเดียวแล้วก็เรียกว่าซักเซสมากเป็นช่วงยุคดีมากยุคบูมยุคดียุคทองของตลาดทุนของเราก็ได้เพราะว่าได้รับการชมเชยในการยกย่องในการคนกล่าวถึงมากจากหลายแห่งเช่นธนาคารโลกก็บอกว่าประเทศไทยบริษัทจดทะเบียนเราเนี่ยมีคุณภาพสูงในเชิง governance corporate governance rank
อาเซียน CG Score Card Committee บอกว่าเราแรงที่1ของอาเซียนติดต่อกันหลายปี World Bank ก็บอกเราที่1เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นความภูมิใจว่าเราได้ปรับปรุงให้บริษัทเราเป็นที่ยอมรับเชื่อถือทั่วโลกเป็นคนงานของพวกเราที่ตากตามทำงานหนักทั้งกรตบริษัทจดทะเบียนบริษัทมหาชนตลาดหลักทรัพย์สถาบันทุกสถาบันในการเกี่ยวข้องตลาดทุนนอกจากนั้นเรายังเป็นช่วงที่มีการเติบโตตลาดแรกมากมีการลงทุนครั้งแรกจำนวนมากน่าจะมากสุดในยุคหนึ่งทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดแรก primary market ที่เติบโตและมีปริมาณการลงทุนตลาดแรกมากที่สุดในอาเซียนแซงหน้าสิงคโปร์ด้วยซึ่งสิงคโปร์ก็ยังงงอยู่ว่าเขาแพ้เราได้ไงเราแซงมาตั้งปี2556เรามีโครงการหลายโครงการออกมารับเช่นโครงการหุ้นนวัตกรรมเป็นตัวอย่างหนึ่งเชิญชวนบริษัทที่เกี่ยวกับสายธุรกิจเข้าจดทะเบียนเชิญบริษัทต่างจังหวัดเข้าจดทะเบียนโครงการหุ้นใหม่ความภูมิใจจังหวัดเพราะแต่ก่อนนี้มีบริษัทที่มาจากต่างจังหวัดที่จดทะเบียนตลาดทรัพย์ของเรานะครับมีเพียง 7% เองเมื่อประมาณ2554เราทิ้งไปทั้งหมด73จังหวัดซึ่งน่าเสียดายว่าเขาควรเป็นพลังเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยได้เช่นเดียวกันเขาควรจะได้รับการดูแลเขาควรจะถูก inclusive เข้ามาอะไร inclusive code เขาควรจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเติบโตได้และเขาควรจะแข็งแรงพอที่จะช่วยป้องกันตลาดตัวเองและขณะเดียวกันแข็งแรงพอที่จะได้โอกาสของการรวมอาเซียนตลาด600ล้านคนมาให้แล้วก็ควรได้ประโยชน์ถ้ารวมไปเพื่อประโยชน์อะไรเพราะรวมไปก็ไรประโยชน์เพราะเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาอ่อนแอมันก็ต้องแข็งแรงด้วยเช่นกันเราดีใจมากที่มีบริษัทจากปราจีนบุรีเข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์เรามีบริษัทจากขอนแก่นเข้าจดทะเบียนเรามีบริษัทจากต่างจังหวัดเข้ามาจดทะเบียนตอนนี้เข้มแข็งบ้านนอกเจริญขึ้นเราจะมีเมืองหลวงกระจายทั้งประเทศไม่ใช่อยู่กรุงเทพอย่างเดียวผมเชื่อจะมีเมืองหลวงกระจายจังหวัดตากปราจีนบุรีจะมีเพราะนั่นคือเมืองหลวงระหว่าง 2-3 ประเทศเขาคือเมืองหลวงประเทศไทยประเทศกัมพูชาและเขาเป็นเมืองหลวงบริหารระหว่างประเทศลาวกัมพูชาและประเทศไทยและประเทศเวียดนามก็ได้เพราะนั่นคือชุมทางธุรกิจใหม่ที่เราได้สร้างให้เกิดขึ้นเข้มแข็งใช่ไหมครับตลาดแรกเราก็กลายเป็นประเทศที่มีตลาดแรก primary market แซงหน้าสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังทำให้ตลาดรองเนี่ยเติบโตเข้มแข็งจนเป็นประเทศที่มีตลาดรองที่มีสภาพคล่องสูงมากมีประมาณซื้อขายต่อวันสูงสุดในอาเซียนแซงหน้าสิงคโปร์อีกติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วมั้งนะฮะตั้งแต่ปี5 5 5 6 5 7 5 8เป็นต้นมาจนแซงเป็น2เท่าแล้วเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงที่เราได้พัฒนาตลาดต่างๆให้ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์พอสมควรในตลาดรองตลาดแรกก็ฟินแลนซ์และอื่นๆหลายอย่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญกับตลาดต้นน้ำเพื่อจะสร้างให้โอกาสแก่สตาร์ทอัพทั้งหลายเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งโดยเฉพาะยิ่งสตาร์ทอัพที่มาจากภาคฐานไซน์เทคโนโลยีและอินโนเวชันและครีเอทีฟทั้งหลายจะได้เกิดคนไทยไม่อยู่ความสามารถหรือเปล่าเปล่าเลยผมเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถและเก่งถ้าเราได้สร้างแพลตฟอร์มที่ดีพอให้เขาเกิดได้แพลตฟอร์มทางด้านทรายทั้งนี้ฟิสิกอลทั้งหลายฟิสิกอลฟาวเดชั่นที่เราสร้างอยู่รอบนี้ท่านมีโอกาสเราไปเยี่ยมชมดูถ้ามีอย่างนี้สัก15แห่งทั่วประเทศตะวันตกน่าจะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญเราควรจะมีเช่นเดียวกันผมก็พยายามส่งเสริมมีทรายพาร์คตะวันตกเป็นแหล่งอาหารทะเลแหล่งอาหารบกและมีทั้งข้าวโพดมีทั้งถั่วเหลืองลงน้ำมันเท่าแย่หมดน่าจะเป็นสายพาร์คที่เน้นด้านเฮลท์แคร์ทางนู้นซึ่งพยายามช่วยเขาอยู่อะไรนี้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับภาคตะวันตกนี่เราหมายถึงตั้งแต่นครชัยศรีไปหมดเห็นไหมครับท่านคงนึกออกว่ามีมหาลัยอะไรบ้างอย่างนั้นนะครับหลายๆมหาลัยอะไรอยู่นั้นหมดแล้วก็ถิ่นน้ำอาหารการกินมีทั้งหมูมีทั้งถั่วเหลืองมีทุกอย่างน้ำกล่องที่ท่านดื่มนั่นก็มาแถวนั้นเหมือนกันนะครับนมไม่รู้อะไรต่างๆนะครับหนองโพอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าเราควรจะแต่ว่านั่นแหละเราอยากเห็น physical foundation เกิดขึ้นพวกนี้เพื่อจะรองรับแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งเราอยากเห็นทั้งด้าน financial infrastructure เช่นเดียวกันที่รองรับอันนี้จึงได้พัฒนา instrument อันนึงขึ้นมาinstrument นั้นเรียกว่าการระดมทุนจากมวลประชาชน cloud แปลว่ามหาชนนะครับ
หลักการของคราวด์ฟันดิ้งคือการระดมเงินจำนวนน้อยๆจากคนหมู่มากๆจำนวนน้อยๆจากคนหมู่มากๆมาร่วมกันทำธุรกิจนะครับทำไมต้องจำนวนน้อยๆจากคนหมู่มากๆน้อยๆเพราะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพมันยังไม่มีความชัดเจนจะไปได้ไกลแค่ไหนมีความเสี่ยงทั้งผู้ลงทุนและผู้ประกอบการคิดริเริ่มเพื่อความสบายใจของท่านก็เอาเท่าที่ท่านจะพอรับได้แล้วก็จากคนมากๆก็มากขึ้นเองเช่นเดียวกันพลังก็เกิดขึ้นถ้ามีคนมากๆมาร่วมกันและคนละนิดคนละหน่อยก็เกิดขึ้นได้อันนี้มันถูกใจนิสัยคนไทยมากเราเคยมีลงแขกกันบ่อยๆสมัยก่อนคอนเซ็ปต์ก็เดียวกันนะครับเพราะมีผมไม่ได้สไลด์มานะผมจะมีภาพสไลด์หนึ่งเป็นภาพโรงแขกคราวด์ฟันดิ้งคือภาพโรงแขกชาวนาชาวไร่ช่วยกันกวนไม้กวนมือนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างอันหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือว่าคอนเซปต์ของคราวด์ฟันดิ้งคือการระดมคนเงินเล็กน้อยจากคนหมู่มากเพื่อมาร่วมทำธุรกิจเอาล่ะแล้วจะระดมจากใครที่ไหนอย่างไรเราก็เลยต้องมีตัวกลางขึ้นมารองรับตัวกลางนี้เราเรียกว่าเพื่อจะให้คนที่คิดนี้เริ่มเหล่านี้มีแพลตฟอร์มที่จะเผยแพร่ความคิดและบอกความคิดและรูปแบบที่ตัวเองจะทำเนี่ยให้คนหมู่มากได้เห็นพัฒนาการด้านสายเทคโนโลยีและ IT ที่เกิดขึ้นมาช่วงนี้จึงทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้ง่ายเราเลยสร้างห้องกระจกขึ้นมาห้องหนึ่งท่านทั้งหลายที่มีคอนเซปต์มีแนวความคิดในการพัฒนาอะไรแล้วแต่เขียนรายละเอียดทั้งหมดลงไปตัวแบบที่ท่านมีโปรโตไทป์ที่ท่านทำขึ้นมาทดลองหรือท่านอาจจะเริ่มขายบ้างแล้วใส่เข้ามาในเครื่องในกล่องนี้อธิบายความให้เข้าใจ business plan ต่างๆ crowdfunding portal ที่ว่าไว้ถ้าหรือแพลตฟอร์มนี้เขาก็จะเป็นคนกันกรองเบื้องต้นว่ามีอยู่จริงสมจริงเหตุมีเหตุมีผลแต่จะไปรอดไม่รอด investor พี่นายเองเขาเนี่ยเป็นผู้ verify ความถูกต้องว่ามีจริงมีอยู่และส่วนที่จะเป็นโฟกัสต่างๆนั้นก็ท่านกับพิจารณาเองว่าเป็นไปได้ไหมเสนอเข้ามาในกล่องเพื่อให้ทุกคนได้วิจารณ์ว่าเขาก็จะผลิตไอ้กล้องเล็กๆอันหนึ่งที่ติดเข้าไปในไอโฟนสามารถส่องเป็นห้องจุลทรรศน์ได้สามารถส่องดูพระได้สามารถส่องดูช่องปากได้เป็นจุลทรรศน์ให้กับหมอได้ท่านสนใจไหมที่จะร่วมลงทุนในการผลิตไอ้ชิ้นที่จะติดเข้าไปในโมบายโฟนเพื่อจะดูส่องขยายได้ท่านสนใจไหมเขียนโพสต์เข้าไปในเรื่องรวมทั้ง business plan ที่จะใช้เงินลงทุนประมาณ3ล้านบาทโรงงานแพงนี้ทางนี้จะขายราคาประมาณ20 เหรียญก็ว่าไปหรือ600 บาท 500 บาทก็ประกาศไปท่านพอใจไหมท่านก็เขียนคำถามมานะครับด้วยกระบวนการพอโทษนี้ก็จะให้ open for discussion แล้วก็โต้แย้งเต็มที่เจ้าของผู้ประกอบการก็ต้องดีเฟนต์เต็มที่แน่นอนคนคงเขียนเข้ามาถามแน่นี่คนที่รู้มีเยอะคนไม่รู้ก็มีเยอะคงเขียนหมดมาซักถามว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเทคนิคอย่างนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะไม่น่าจะทำได้นะหรือทำแล้วน่าจะหลุดนะติดไม่น่าอยู่ได้นานนะเป็นต้นโดนความร้อนบางทีมันจะหลุดยังไงเป็นไงเป็นต้นก็แย้งไปแย้งมาหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์นักอินโนเวชันทั้งหลายก็ต้องตอบโต้ความเห็นทั้งหมดให้เคลียร์ให้ได้ว่ามันเป็นไปได้เพราะอะไรคนไม่รู้คงถามแบบมั่วๆไปเหมือนกันก็ตอบไปให้ได้เคลียร์เคลียร์เคลียร์และหวังว่าการอ่านในช่องกระจกนี้ก็จะทำให้คนตระหนักดีว่าโครงการหรือโปรโตไทป์หรือ business plan อันนี้ธุรกิจอันนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ได้หลักก็คือใช้คนรู้หมู่มากเช่นเดียวกันช่วยวิพากษ์วิจารณ์มันจึงเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการระดมทุนพร้อมกับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการ marketing planmarketing survey ไปในตัวด้วย technical survey ในตัวด้วยเพราะคนเก่งๆก็จะเขียนมานักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งอาจจะเขียนมาบอกอย่างนี้เป็นไม่ได้เป็นไปได้ก็ว่าไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักเวลาหนึ่ง3เดือนในเวลาที่ให้ประกาศตัวเปิดห้องกระจกสว่างนี่ให้ตรวจสอบได้หมด3เดือนก็ให้ชำระเงินเข้ามา funding portal platform นี้ก็มีหน้าที่กันกรองแล้วก็อาจต้องวางเงินไว้ต่างหากเป็น escrow account เปิดบัญชีไว้escrow account นี่มีกฎหมายรองรับเรียกว่าเป็นบัญชีคู่สัญญาถ้าคุณจะเอาไปใช้ได้ต่อเมื่อคุณมีเงินก็ว่าไปขั้นตอนมีนะครับเช่น3ล้านบาทก็โอนเข้ามา
ถ้าโอนเกิน3ล้านบาทแปลว่าโอ้ฮอตมากแล้วคนมั่นใจไปไม่ได้ก็โอนมาแล้วก็โพราต้าคืนเข้าไปแต่ถ้าโอนมาแค่ล้าน2ล้านครึ่งล้านแปลว่าคนมั่นใจน้อยหรือไม่มั่นใจในธุรกิจนี้ไปไม่รอดง่ายๆเพราะคนฟังแล้วดูไม่น่าเชื่อไม่น่าไปได้คาฟานี่ก็มีหน้าที่บอกว่า close deal ปิดจบไปไม่รอดโครงการนี้จบก็คืนเงินที่เขาจองนะเช่นออกมาได้แค่สักล้านเดียวก็คืนเขาไปหมดถือว่าโครงการนี้จบไปปรับปรุงใหม่ไปแก้ไขใหม่หรืออาจจะเลิกไปเลยก็ได้กลไกนี้ก็เป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนระดมทุนเข้าถึงได้และคนที่มีเงินลงทุนก็มีทางเลือกข้อดีมันคืออะไรข้อดีให้แก่ผู้ประกอบการได้ทดลองทดสอบทั้งในเชิง financial feasibility และทั้ง technical และ marketing feasibility ว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้เรียนรู้เข้าใจเพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จมาจากความล้มเหลวเหมือนกันความล้มเหลวสอนให้เข้าใจความสำเร็จได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเขาอาจจะปรับปรุงต่อไปในอนาคตดีขึ้นได้นะครับถัดไปนิดหนึ่งก็คือหลังจากที่ประโยชน์ข้อนี้เกิดขึ้นประโยชน์ข้อที่สองคือการระดมทุนนี้มีความคล่องตัวรวดเร็วว่องไวนะครับแต่ funding portal จึงเป็นกลไกสำคัญมากเป็นตัวกลางที่สำคัญมากที่หน้าที่ของเขาคือเป็นคนมีเป็นผู้วางระบบกติกาในการทำให้กลไกระดมทุนแบบนี้เป็นไปได้หรือไม่ได้ส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นที่เปิดเผยมาถูกผิดก็รับผิดชอบไปตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ไปแน่นอนใครจะมาช่อโกงช่อฉนเสนอข้อมูลผิดก็สามารถถูกกฎหมายแพ่งพาณิชย์ลงโทษไปตามขั้นตอนไป Funding Portal ก็เป็นที่กลางให้คนมาแสดงตัวแต่อินเวสเตอร์ก็ต้องพิจารณาเองว่าอย่างนี้เหมาะที่จะลงทุนหรือไม่เป็นไปได้ไหมก็เสี่ยงแต่เนื่องจากมันเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยข้อกำหนดของ Funding Portal ต่างๆนี้ก็กำกับดูแลโดยกรต.แต่ว่าขั้นตอนของการเปิดเผยข้อมูลทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของกลไกกฎหมายแพ่งพาณิชย์ที่ต้องไปจัดการนะครับส่วน Investor ได้อะไรขึ้นมาบ้างก็เป็นทางเลือกของการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งที่ท่านชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เป็นการเปิดโอกาสทางเลือกการลงทุนอย่างหนึ่งและด้วยความต้องการป้องกันความเสี่ยงเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้จำกัดขอบเขตเช่นลงทุนในแต่ละดีลไม่เกิน 50,000 บาทและรวมกันในแต่ละปีของแต่ละท่านไม่เกิน10โครงการก็คือ 50,000 คูณ10 500,000 บาทพอแล้วกับการลงทุนประเภทนี้เพราะความเสี่ยงมีอยู่เพราะธุรกิจนั้นเพิ่งเริ่มต้นเป็นต้นกล้าเล็กๆจะรอดจะโดนเขาเหยียบหรือเปล่ายังไม่รู้จะโผล่ขึ้นมาได้ขนาดไหนไปไม่รู้นั้นต้องเข้าใจมันหลังจากข้อดีของอันนี้อีกข้อหนึ่งหลังจากธุรกิจเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยเป็นการพิสูจน์ตัวเองสักระยะหนึ่งผมเชื่อว่ากิจการเงินรูปลงทุนก็จะตามเข้ามาเองแล้วก็จะมาลงทุนต่อท่านก็จะเติบโตก้าวไปอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยอีก 3, 4, 5, 6ปีถ้ามันเก่งพอก็จะเข้าสู่ตลาด IPO ต่อไประดมทุนขายมหาชนแล้วก็ผู้ลงทุนทั้งหลายก็จะ exit ออกเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องสร้างแต่กลไกเหล่านี้เนี่ยเราหวังว่าจะเกิดขึ้นฉะนั้น Funding Portal จะต้องเกิดขึ้นก่อนซึ่งก็มีธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นตั้งต้นเตรียมตัวหลายบริษัทแล้วนะครับและหวังว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าที่จดทะเบียนเป็น Funding Portalแต่ธุรกิจทั้งหลายที่อยากจะเข้ามาระดมทุนเนี่ยผมคิดว่ามีแล้วเราได้นัดประชุมคุยกันนี่ก็มีมามากหลายๆซึ่งก็ดีใจมีเด็กหนุ่มบ้างมาจากต่างจังหวัดก็มีบางคนนี่อยู่ในเด็กหนุ่มที่เก่งมากอายุ10กว่าขวบเองนะครับมีความคิดในการที่จะระดมทุนเพราะเขาเห็นว่าโรงแรมทั้งหลายเนี่ยประสบปัญหาบุคคลเข้าออกบ่อยแล้วก็บางคนก็โดนไล่ออกไปจากทำผิดแล้วก็ไปทำงานโรงแรมอื่นรีสอร์ทอื่นจากกระบี่ไปพัทยาพัทยาไปภูเก็ตก็ไม่รู้เป็นไงเขาก็เลยจะสร้างแพลตฟอร์มเว็บไซต์หนึ่งดาต้าเบสแบบหนึ่งคล้ายๆเครดิตบูโรของคนก็เชิญโรงแรมทั้งหลายมาเป็นสมาชิกแล้วก็คิดค่าบริการโรงแรมไหนที่อยากจะรู้ว่านายคนนี้จะรับไม่รับได้ก็ต้องเป็นสมาชิกเขาก็ต้องการระดมทุนอยู่เวลานี้ท่านสนใจไหมครับเด็กอายุ16นะครับประกาศตัวไว้แล้วนะครับลองถามใครต่อใครดูก็จะรู้นะครับเอาล่ะยังอีกนิดเดียวผมก่อนจะจบก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าความจริงในฐานของ Creative Base ก็สำคัญเช่นเดียวกัน
ซึ่งเราอยากจะสร้างพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ไปในตัวเพราะเดี๋ยวนี้แยกกันไม่ออกระหว่าง creative based แท้ๆกับ innovation scientific based มันปนกันเข้ามาเพราะเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีนักเรียนแพทย์คนหนึ่งเรียนไปก็เพราะว่าเรียนเก่งแต่เรียนไปแล้วไม่ค่อยชอบชอบกราฟิกชอบดีไซน์ชอบอะไรก็แอพพลายไปเมืองนอกปรากฏเขารับเรียนก็เลยได้ทุนเรียนที่เมืองนอกจบด้านกราฟิกดีไซน์แล้วก็แอนิเมชันเสร็จแล้วก็ได้รับการรีคูทไปทำงานบริษัทใหญ่ๆในฮอลลีวูดแล้วก็ไปถึงในฮอลลีวูดก็ตกใจหลายคนเจอคนไทยทั้งนั้นอ้าวนี่กับคนไทยนี่กับซันนี่เนี่ยก็รู้จักกันเลยก็รู้สึกว่าคนไทยนี่เก่งมากแต่อยู่เมืองนอกนะครับในสุดก็ไปช่วยสร้างภาพยนตร์เป็นอาร์ตเรียกสตอรี่อาร์ติสต์คิดเขียนบทเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงสองคนลักษณะบุคลิกอย่างนี้เป็นคนวางเรื่องหนังเรื่องนี้ผลิตเรียบร้อยนะครับขายทั่วโลกได้พันกว่าล้านเหรียญไม่นับพวก IP ที่ได้อีกจากตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นนี้มากมายพันกว่าล้านเหรียญที่สำคัญเขาเป็นผู้สร้างที่มีบทบาทสำคัญเด็กคนนี้นะครับและสำคัญคือได้รางวัลออสการ์เมื่อปีที่แล้วฝีมือคนไทยถ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จตอนท้ายน่าจะเขียนมีชื่อคนไทยนามสกุลคนไทยเป็นสตอรี่อาร์ติสต์เป็นผู้กำหนดรูปแบบผมก็โทรบอกน้องกลับเมืองไทยเถอะมาช่วยกันเขาก็บอกว่าหนูคงไม่กลับตราบใดที่คนไทยไม่เห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและอินโนเวชันและครีเอทีฟทั้งหลายนะครับเขาคงไม่กลับผมก็บอกเขาว่าเนี่ยผมเห็นแล้วและหลายหลายคนของเราก็เห็นแล้วก็อยากเชิญมาเถอะเขาก็ไปคิดอยู่พักโทรกลับมาว่าหนูจะกลับมา1วันเขาก็มาวันที่4 4 of July นะครับเราก็จัดงานสนุกสนานมากแล้วก็มีหลายคนกลับมาด้วยเยอะแยะจึงรู้ว่าเด็กไทยเป็นผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันหลายเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าแรงโก้ก็ใช่ไม่ว่าโฟสเซนก็ใช่อะไรเยอะแยะนะครับนี่คือตัวอย่างให้เห็นนะครับและเราก็เริ่มต้นผลักดันเรื่องนี้มาตลอดนั่นคือจุดประกายที่เราต้องพยายามทำนะครับก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะเป็นบุคคลที่ถือคบเพลิงแห่งการคิดสร้างสรรค์ต่อไปและพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่มีฐานรากแห่งความเข้มแข็งมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอินโนเวชันและความคิดสร้างสรรค์เพื่อพาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดดต่อไปไม่ใช่เป็นประเทศแค่รับจ้างผลิตเขาต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Thank you very much Dr. Warapon Thank you all very much for coming today. Thank you for allowing me to share some of my story and some of some information about equity crowdfunding and rewards-based crowdfunding to just provide some context. I think it was wonderful to see Dr. Warapon again. He is really the biggest champion for equity crowdfunding in Thailand. He's a visionary leader. Have worked with him for some time on this issue in Thailand, and I can tell you there's no other securities regulator that I've worked with who has more aggressively and more forcefully really worked to make equity crowdfunding a possibility. And so it's great to have him here today. So I can just tell you that I know I'm kind of look more like a politician or an attorney today because I'm wearing a suit, but I'm actually an entrepreneur from San Francisco, and I've been a technology entrepreneur there since 1998. I began this journey into crowdfunding because of a conversation I had at a wedding with good friends of mine, and we were talking, and this was in August of 2010, and we were talking about the fact that this was, you know, during the financial crisis, and small businesses and entrepreneurs and other people that we knew had no access to capital. They were not able to raise money for their businesses from banks and not from investors, from accredited investors, not from angel investors. And so businesses were struggling. And so we started talking about this and decided if you can give away money on Kickstarter,
if you can lend money to entrepreneurs in other countries, like through Kiva, why can't I, as an individual, invest in businesses that I use every day or in entrepreneurs that I believe in? And those were the kind of the starting point for this journey into crowdfunding. And so as a result of that conversation, we started talking to people and asking why the laws in the United States had not changed in 80 years around how you could raise money for small businesses and entrepreneurs. And no one gave us a good answer. Everyone just said, well, that's the way the law is, and that's the way it's always been, and there's no way to change it. And so being entrepreneurs, we decided that we were going to give it a try anyway. In the face of everyone telling us we were crazy to do so, we thought we would try. And so we sat down one day and we created the startup exemption framework. Basically, we said, okay, here's how lawmakers 80 years ago said we could raise money for private businesses. And then let's create how we would do it today in the age of Facebook and Twitter. How we would utilize our social networks, how we would utilize the web to be able to raise money for our businesses or ideas or our projects. And we took that framework to Washington and we began talking about it, because what this framework really did was build an opportunity for there to be job creation, entrepreneurship development, and the development of new innovation. And so in Washington, D.C., we started talking to people in our House of Representatives and the Senate and the White House to be able to begin to pass this law. And we began to talk to a lot of people, and we gained traction with this idea of crowdfunding, of this idea that by providing better ways for people to access capital, you could increase jobs, reduce the unemployment rate, and improve entrepreneurship. And so over the course of from January of 2011 until April of 2012, we worked in Washington, D.C. Through a self-funded campaign of just trying to raise awareness and get this law passed. And then in April of 2012, we were invited to the White House, to the Rose Garden, to watch President Obama sign the Jobs Act into law. And so that was how we began this process. And from that point, we were talking to our contact at the White House in the Office of Science and Technology Policy. And he said, now what are you going to do? And we said, well, I don't know. What should we do? And he said, well, there's a lot to be done in a lot of places. And so we incorporated our Crowdfund Capital Advisors Corporation, and now I've been working in 35 countries around the world, including Thailand, help to advocate for equity crowdfunding and debt crowdfunding. And so I'm very happy to be here. I've been coming to Thailand now for almost 10 years because I have friends here. I'm a partner in a small media production business here. And so it's great to be able to come back here to talk about something that I'm very passionate about with crowdfunding. So as you all know, as Dr. Vittipuram described, there are basically three kinds of crowdfunding. There are rewards-based crowdfunding that's been used most extensively. There is debt-based crowdfunding that can be used primarily for small businesses, traditional businesses who have profits and who have the ability to repay a loan. And there's equity crowdfunding that's used more primarily by startups and other sorts of initiatives that are looking for investors who want to really invest in the future, invest in a team, invest in an idea. As was stated earlier, the market is growing very rapidly. This is just a graph that illustrates the numbers that were shared earlier about the doubling of this market every year. And it's pretty dramatic. I know that we're really on track. The estimates are this could be a $1 trillion market in the next 10 years. So I wanted to share just a few of the themes, the kind of at the strategic level, things that are very important to consider in crowdfunding. First, this really is an opportunity that is disrupting much of the way in which finance has been done around the world. Finance has been, especially with small businesses or private businesses, has been done in a private way. And that methodology for funding businesses will continue. This is just a new way
for more people to be able to fund their businesses. I also believe that we'll talk about it more in the next session, but there's been some early utilization of crowdfunding for science. We're seeing some early successes. And what will be interesting to see is the innovation that comes out of funding science through crowdfunding. So I think that there's so much about this that's new. There's so much about this that provides an open field for innovation and for development of new ways of thinking, new ways of doing business, new ways of doing research. And so I would just suggest to be as open-minded as possible about how this can affect the work that you're doing in science or in business in your careers. I think that we're talking a lot about crowdfunding right now. It's sort of a hot topic. I think in 5 years, we won't talk about it anymore because it'll just be funding. It will just be the way you raise money for your business. And it will be incorporated in just like talking about, back 15 years ago when the web was begun, everything was something.com and everything was .com and no one says .com anymore. You know, no one says online banking, they just say banking. So the same thing will be true with crowdfunding. And finally, you know, looking at the estimates for crowdfunding, we did some research with the World Bank for how crowdfunding in securities-based crowdfunding could be adopted in developing economies. And our research indicates there's about a $95 billion market over the next decade that's available in developing economies. That was a very conservative estimate, and I think we made that estimate about 2 years ago, and I think that we will find out that that number was very low. So let's take a look at what's going on in ASEAN and what's happening in Thailand. The Securities and Exchange Commission here is working very diligently to complete the regulation, and we certainly hope that soon there will be finalized regulation for equity crowdfunding in Thailand. In China, I was giving a keynote in Beijing 2 weeks ago and at an event, and they talked about crowdfunding as being a very key part of their Internet Plus strategy. So in China, the strategy of Internet Plus is the fact that while technology businesses have adopted crowdfunding very aggressively, many traditional businesses have not. And they really want to be more inclusive and help to drive more utilization of technology in more traditional businesses. Singapore is moving forward, and they've already issued draft regulation, and it's certainly possible for them to issue final regulation by the end of this year. Malaysia has already licensed 6 equity crowdfunding platforms and has said they will issue their final regulation by the end of 2015. Korea, last month, made equity crowdfunding legal. We also have Hong Kong, that's their securities and futures board is studying equity crowdfunding. New Zealand legalized equity crowdfunding last fall, and it's a very robust market there, both on the equity crowdfunding side and the debt crowdfunding side. And then also in India, Indonesia, and Australia are also at different stages of evaluating crowdfunding. So my point is, you know, it's sort of something that really is happening all over the region. And because of the efforts of the SEC, Thailand will be one of the early movers in this, which will position Thailand very well to be an innovator in the space and be a leader in ASEAN. So all this good news, all these good things, what are the negatives? What are the potential downsides? Because in everything, there is a balance. And so certainly the first question that we talk a lot about is fraud. What happens if someone says they have a company and takes the money and runs away? And so certainly a possibility. But it's something that that everyone in the industry is working very hard to reduce the chances of that happening. So we can look at, you know, while equity crowdfunding is just getting started, and there have been almost globally, there have been virtually no cases of securities-based crowdfunding fraud yet. There will be in the future, but the fact that it's been now running in the UK and the US for 3 years, and we have virtually no cases, I think there have been 2, that's not bad. And when a researcher from Wharton Business School
in the US, did some research on Kickstarter. He looked at all of the Kickstarter campaigns that have been successful. There have been 85,000 campaigns on Kickstarter that have been successful. Less than 0.1%. So less than 0.1% of those campaigns were fraudulent. So again, fraud occurs, but the numbers have been very low. And so people always sort of ask me, well, but I thought internet fraud was everywhere. Why isn't internet fraud happening in crowdfunding? The reason I believe, I don't have a scientific answer. I'm standing in front of a room full of scientists and I have no scientific answer. My apologies. But my hypothesis is that when you look at the data around who raises money through crowdfunding, that money comes from people's first or second degree LinkedIn connections. So in most cases, it would require you to defraud your friends and your family and your business contacts. So that's what's a little bit different about crowdfunding than some of the other internet fraud schemes that are out there where you're taking money from complete strangers. And so because to have a successful crowdfunding campaign, you have to start out with social proof. You have to start out with, you know, at least 25% of the money you want to raise. So let's say, for example, you wanted to raise, you know, $10,000 for a project. Usually the statistics say you need to raise 25% of that money from your very close friends and family, and you need to have that money be on your site, on your campaign, within 5 days of launching the campaign. Why? Because you need to show early movement, you need to show traction, and you need to show social proof that there are people who support you, who are with you. So that people who are second degree connections or third degree connections or unaffiliated to you will follow you. And so that social proof is very important. We believe that certainly, you know, the requirements around due diligence and transparency services, and this is an area for innovation. We're seeing some innovation in this area in the US and in Europe, and I think that there could be interesting opportunities for that innovation to take place in Thailand or in ASEAN as well. How do we take data that's available today on things like mobile phone utilization? Or I heard a little bit earlier today about a commercialization of a product in the automotive insurance business. How do we take similar kinds of data and discover how we can predict people's likelihood to repay loans, their likelihood to commit fraud, their credit score, those sorts of things? How can we use data that's available today to create proxies for credit scores? So there's, you know, some things to consider. The industry has to self-regulate. We certainly advise that the industry create a trade association so that organizations like DreamMaker and other platforms here in Thailand can be leaders in that and part of that organization to help form it. And also, I think it's important to think about how larger organizations can utilize crowdfunding. We see already large organizations like Sony has launched a crowdfunding platform. Kimberly-Clark, the paper manufacturer, has launched a crowdfunding initiative. Other large corporations are using this. So it's not just startups. Why are big companies doing it? Well, because they are constantly searching for innovation and constantly searching for new talent that they can hire, new people, smart, driven people they can hire. And so if they either have their own crowdfunding platform or in most cases are constantly reviewing the existing crowdfunding platforms, they can find innovation that they can purchase earlier. They can find teams and innovators that they can hire. And they can stay on the cutting edge of what's happening in the real world. Because many times large corporations feel trapped inside of their walls and unable to really see what's happening outside. So I'll talk more about what I think about in science and research in the next section, but I do think that there is an opportunity. I think that we're just beginning to see how science and research can use crowdfunding. And I think that really it's about how we think creatively and how you decide that there can be some trials and some experimentation in crowdfunding, and how you can utilize it both on the reward side and on the equity side to make this effective.
So there certainly are some platforms out there already. I'm sure you're familiar with all of these, but they've certainly come in different forms. And there have been different types of platforms that have been successful in different ways. What's interesting to me, there are several things, but first of all, experiment.com and the petridish.org, both were funded by very large, very successful venture capital companies. And so this is two things. I think this is an example of a concept called venture philanthropy. So venture funds who are making investments in a way that is more aligned around philanthropic causes, but still could reap the rewards of that philanthropy downstream. And then also this concept of how do you engage alumni and how do you engage other sorts of affinity groups, this UCED organization, how do you align alumni and other affinity groups in crowdfunding, in helping you to support causes? Because we have seen successfully this model working successfully in other markets. When we work in different countries and we're talking with governments and regulators and investors and entrepreneurs about how to create this concept, how to create this crowdfunding framework, it really is a balancing act. It really requires a balance between these four constituencies. Because if you over-regulate or you under-regulate, and you over-monitor or under-monitor, then the system breaks. So it really requires a lot of thinking and work and strategy on the part of the regulator to get to kind of balance this out. Because first of all, of course, everyone wants to ensure that we do everything we can to protect investors. Second, we need to have capital for businesses. And by that, I mean if the process to raise money on crowdfunding is too difficult for a company to use, then they won't use it. And then you've built a system that no one uses. And so it needs to not be over-regulated from a company perspective. Third, we have to ensure that there is good transparency for regulators, because after the regulator sets the system up, they have to be able to monitor it over time and to make sure that this market is forming and is effective. And fourth is really enablement for platforms. And by that I mean platforms need the ability to be profitable, successful businesses. These crowdfunding platforms are just like any other business. And so, again, it's about balancing so that there's transparency into what they're doing and into this market, but that there's also the ability for them to have profit and grow. So the big three kind of macro drivers, the big trends that I think we can see here really is first the fact that, you know, all of our lives have moved from offline and institutional relationships to online and individual relationships. So, you know, these dealing with big institutions has really become much more personal. And so that's really something that I think is really changing a lot of our lives, has changed our lives. Obviously, social media is driving everything. We've got a lot of social media that's happening right now in the room. And then finally, the traction that we're seeing, the fact that this marketplace is doubling every year for the last 4 years, demonstrates that there's an appetite for this kind of funding, that there's an opportunity to utilize this funding. And so it's something that has demonstrated effectiveness in both startups and in traditional mid-sized businesses. And I think now the opportunity exists for us to find out how we can demonstrate success in science as well. So when I say regulation creates opportunity, one of the things that, I want to give you one example of that. So today when a company is public, and Dr. Vittenpoel was talking about the growth in the IPO market here, when that company goes public, they have to have an investor relations company or an investor relations service that they have to hire. Now, which takes care of that, all of those sort of interactions with investors. The innovation we need in the crowdfunding market is we need some software that can be developed for investor relations to take place in this market at a price point and leveraging technology that SMEs can afford. So it's a scalable SaaS solution that allows for the development of investor relations. And so, you know, if for the scientists here, the data scientists here who are thinking about what they can commercialize, I would suggest that's one place to look. You know, we've seen that
The movement online and the movement of the adoption of technology is not new. We saw the creation, I mean, the social media market started with Facebook, but now it's this multi-billion dollar, hundreds of billions of dollar market with all sorts of services and other things that are wrapped around it to make it effective. The same thing will occur in crowdfunding. The need for there to be a robust market of lots of different types of companies that support the growth of this industry. And so really what we're seeing is many, many governments are looking at this as a way to grow your economy, as a way to increase jobs, increase entrepreneurship, and drive innovation. So just a few things to wrap up this section. In this process of you know, three guys going to Washington, D.C. to try to change a law that everyone said could not be changed, we learned a lot. A lot of painful lessons. And so thought I'd share a few of them with you and maybe they can be helpful in some cases for you. First, create a solution, don't complain about a problem. The SEC, our Securities and Exchange Commission in the US, every year holds an event for small businesses to come to Washington, D.C. and tell the SEC how they can be helpful and what they need to improve their experience. And every year, the number one concern for small business was we need better access to capital. And every year, the SEC in the United States did nothing. And so when we came to Washington, we brought a solution and we said, here, this is what we'd like to change. And this is how we'd like it to work. And by having a solution, you can engage people in a dialogue. And that can really help to move progress faster. So the power of showing up, this face-to-face communication, because no matter how much social media we do, there's nothing that replaces two people sitting together and talking face-to-face. And so one thing we learned was, you know, we thought that why would anybody care if we actually flew to Washington, D.C. to meet with people? But it turns out it had a big impact. And so I would suggest to you when you're having meetings, when you're trying to persuade people, this power of actually getting in a room and sitting down face to face with someone is very powerful. When I say sell the thing that people are buying, that probably sounds really obvious, but you know, the thing is that you can, for example, if we went to Washington, D.C. and talked about crowdfunding as a change in fiscal regulation that can, you know, can be provide new ways to bring capital, that's one way to talk about crowdfunding. The other way to talk about crowdfunding is to say, crowdfunding creates jobs, it will grow the economy, and it will drive innovation. Now, which one of those do you think the politicians were buying? They were buying the second version. And that's what we sold. Stay on policy and out of politics. So as some of you may know, our political system is very divided in the US, and so we did not get into any of those sort of debates on politics. We stayed right in the middle on policy and just advocated for entrepreneurs. And the power of teams, finally. I know there's a lot of talk about this, you know, there's a mythology of the entrepreneur alone on a mountain coming up with an idea and creating it from nothing. Many times it takes a team or it takes co-founders. And so I'm a big believer in the power of team and the power of co-founders in driving innovation. So this concludes this section of the talk. I think there's a brief coffee break. And we'll come back for part two. Thank you all very much.